ครับขอต้อนรับกลับมาสู่เบรกที่3ของ Speed Rider นะครับเบรกนี้เราก็ยังตอบคำถาม SMS และโฟนอินกันอยู่นะครับหากเพื่อนๆท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ของท่านสามารถโทรมาคุยกับเราสดๆได้นะครับที่025309496-98หรือ SMS มาที่4827772-4เป็นวรรคตามด้วยคำถามครับก่อนที่จะกลับเข้ามาสู่ในรายการขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีอย่างโชคดีๆมากกว่าคำว่าหนึบโชค YSS นิตยสารรายเดือน Fast Bike คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speak โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และรูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นพูดถึงขอบคุณ X-Speed เมื่อกี้เมื่อวันเสาร์เราเพิ่งไปงานมาใช่พี่ไปที่อยุธยาที่ตรงนั้นเขาเรียกอะไรโลตัสโลตัสอยุธยาโอ้โหงานใหญ่มากแล้วบอกว่าเป็นงานของ X-Speed สาขาอยุธยาเขาใช่พี่คุณเอกชื่อเดียวชื่อเดียวกับผมเลยเราก็มีโอกาสได้พูดคุยไปเก็บภาพบรรยากาศมาฝากแฟนรายการเหมือนกันใช่นะแต่เดี๋ยววันไหนต้องรอนิดนึงตัดต่อเสร็จแล้วต่อเสร็จแล้วอย่ามาออนให้ดูใช่เพราะมันตัดต่อยากมากเพราะว่าตัดไม่ได้เลยแต่ละซีนนี่แบบแต่ละช็อตเนี่ยสาวสาว X-Speed นี่อะไรเพียบใช่ครับมีสาวสาว X-Speed ล้างรถด้วยแล้วก็ต้องบอกเพื่อนๆที่อยู่โซนแถวนั้นก็มากันเต็มเลยเยอะนะพี่เหมือนคนเยอะค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าดีอ่ะผมยังรถสวยๆเพียบเขามีประกวดรถด้วยใช่ด้วยนะแล้วก็ต้องบอกว่ามีการออกบูธของสปอนเซอร์ใจดีของเราด้วยทั้ง YSS ทั้งลูป71ใช่ก็ได้ไปเจอกันพูดคุยนะครับเดี๋ยวภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมไปแล้วเราไปกัน3คนใช่ครับมีผมพี่เอกขนุนด้วยใช่ครับพูดถึงขนุนแล้วตอนนี้ก็ยังรถติดอยู่บนทางด่วนอยู่เหมือนเดิมยังติดอยู่ครับมาบอกว่าใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงใกล้แล้วครับนะน่าจะไม่เบรกนี้ไม่ทันก็เบรกหน้าครับมาคุณผู้ชมที่ปัญหาเรื่องรถมอเตอร์ไซค์นะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้นะครับพูดคุยกับเรานะครับครับมาดู SMS กันดีกว่าพี่เอกโซ่ขาดกลางทางมีวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างละหน้าไหมโซ่ขาดแต่ส่วนใหญ่อันนี้ไม่ไหวนะไม่ใช่โซ่ขาดคือมันมีหลายแบบถ้ามันขาดธรรมดาไม่ล็อกถ้าขาดแล้วหล่นลงพื้นเนี่ยมันล็อกนี่ไม่มีโอกาสมันมีโรงพยาบาลอย่างเดียวครับโรงพยาบาลครับ อันตรายม้วนเลยเคยเห็นกระตามันนะขี่มาเนี่ยแล้วเหมือนอะไรถีบมันล็อกเลยกระเด็นเนี่ยใช่พี่ล้อหลังล็อกก็เราใช้ความเร็วไม่ต้องเยอะพี่ไม่ได้เยอะผมเห็นมาเลย70 80เนี่ยก็เหมือนกับกระทืบเบรกรถมันล็อกกระเด็นไปแล้วคนลอยวิ่งไปช่วยเขานานแล้วนะสมัยก่อนผมวิ่งไปช่วยเขาแล้วถามว่าเป็นอะไรไปดูรถอ๋อโซ่ขาดโซ่ขาดแล้วมันเข้าไปล็อกอยู่ที่สเตอร์หลังต้องดูแล้วนี่เราบอกว่าต้องตรวจเช็คหมั่นคอยหยอดน้ำมันคือเวลาเราหยอดน้ำมันเนี่ยถ้าเข้าเราได้ดูโซ่ไปด้วยในตัวใช่ครับว่ามันเอ๊ะมันโซ่มันตายมันไม่ขยับเลยมันอะไรยืดมากไหมสเตอร์แหลมขนาดไหนหรือเสียงผิดปกติเนี่ยเราก็ต้องรีบแก้ไขปล่อยไว้อันตรายอันตรายพี่เขาถามว่ามีวิธีไหมก็คืออย่างที่บอกนี่แหละวิธีก็คือเนี่ยปรับตั้งโซ่ใช่ไหมรถที่เป็นโซ่ก็ปรับตั้งโซ่อย่าให้หย่อนเกินไปตึงเงินไปก็ไม่ดีไม่ได้น่ากลัวใช่ครับอีกอันนึงคือกินสเตอร์ด้วยถ้าโซ่ตึงเงินไปกินสเตอร์กินแกนสเตอร์หน้าหลังพาซินเซอร์ล้ออีกครับวิธีแก้ไขผมไม่มีนะมันแก้ไขไม่ได้ไม่ได้คือเราก็คอยตรวจขาดคือป้องกันก่อนเกิดเหตุได้อย่างเช่นคอยมันหยอดน้ำมันถ้าบอกว่าขาดแล้วจะไปนั่งต่อใครก็ต้องพกไว้ตัวข้อต่อถ้าเรามีข้อต่อก็โอเคอาจจะพกข้อต่อไว้ใต้เบาะข้อต่อโซ่ไว้ถ้ามันขาดแบบมันขาดแบบไม่ล็อกนะเรายังมีโอกาสลงมาซ่อมมันถ้ามันล็อกนี่ผมว่าไปโรงพยาบาลอย่างเดียวต้องซ่อมตัวเราก่อนนะตอนนั้นค่อยว่ากันครับอ่ะดูแลให้ดีแล้วกันเรื่องโซ่ก็อันตรายต้องบอกตรงมาอัจฉริบีคัดหลังฟอร์ซ่ายังไงครับเหมือนรถออโตเมติกทั่วไปนะครับวิธีการอัดก็คือเราลื้อฝั่งซ้ายของรถออกมาเสร็จปุ๊บเราจะเจอชุดเคลื่อนขับเคลื่อนไอชุดหน้าเราเนี่ยเขาปล่อยเขาไว้แต่จริงๆพอซ่าเนี่ยชุดหน้าเขาไม่ต้องหยอดไม่ต้องอัดเลยแต่เราถอดคัดก้อนหลังออกมาพอถอดออกมาเสร็จถอดคัดออกแยกไปเป็นชิ้นแล้วเขาจะมีปอบตรงสปริงเนี่ยดึงออกครับแต่ของผมส่วนใหญ่หลังๆมาจะไม่เอาออกมานำความสะอาดกับเบนซินครับเพราะซีนจะเกิดคันเสียหายได้ถึงเราจะเอาโอลิงออกก็จริงแต่ซีนเนี่ยเวลาเราใส่เข้าไปพี่เพื่อนๆลองไปขูดดูครับตรงแกนหลักเลยที่เราเอาไว้ยึดน็อตไอเบอร์37หรือ42เนี่ย มันจะคมขอบๆเวลาเราใส่ซีนเข้าไปเนี่ยประกอบตัวไอ้มูเฟลสไลด์เนี่ยเวลาประกอบเข้าไปเนี่ยมันจะเหมือนกับบาดทำให้ซีนเราอะรีดน้ำมันไม่หมดครับพอรีดน้ำมันไม่หมดรถเราใช้ขับเคลื่อนอยู่เนี่ยความร้อนมันเยอะพอความร้อนมันเยอะเสร็จน้ำมันก็ชะทะลักวิธีการทำความสะอาดของผมก็คือทุกวันเนี้ยผมจะใช้สไลด์เอารีดไปรีดมาไม่เอาสลัก3ตัวนั้นไม่ต้องถอดออกไม่ต้องถอดใช้รีดไปรีดมารีดไปรีดมาแล้วผ้าสะอาดเช็ดจนกว่าเขาสะอาดครับแล้วก็แค่อัดจระบีลงไปอัดให้แน่นเลยพี่อ
อัดสามช่องแล้วก็ประกอบกับก่อนช่วงประกอบปอกไปเนี่ยก่อนสดหาผ้าสะอาดอีกผืนหนึ่งมาเช็ดขอบเขาโดยการลูดเข้าไปเลยครับแล้วก็หมุนให้จระบีคาบที่เกาะติดอยู่ตรงปอกเนี่ยเพราะเวลาเรากดลงไปเนี่ยจระบีจะติดอยู่ขอบนี้มันก็ปีปิ้นออกมาพอปิ้นเนี่ยถ้าเราไม่เช็ดเกิดความร้อนกระเด็นเข้าหาคัสเหมือนเดิมกระจายเหมือนเดิมเพราะเวลาสตาร์ทเครื่องพอหมุนปุ๊บก็กระดิดกระเด็นดีดกระเด็นอีกต้องผ้าเช็ดให้เรียบร้อยให้มันอยู่เฉพาะข้างในใช่ครับนะแค่นี้แค่นี้แล้วก็ประกอบกับมา Nova RS Dat Nova Dat เนี่ยนะอยู่ๆความร้อนขึ้นสุดเลยครับขึ้นสูงขึ้นสูงครับมันมีหลายสาเหตุนะครับเพราะรถเขาอายุอานามันมีเอาแบบอย่างแรกก่อนเกความร้อนอาจจะไม่ดีตอนที่มันขึ้นเช็คนิดนึงว่ามันร้อนขนาดนั้นอะเครื่องมันร้อนขนาดนั้นด้วยไหมเราจับได้หรือเปล่ามืออังดูหลังมือแตะหม้อน้ำมีหม้อน้ำเนี่ยแดดแตะดูถ้ามันร้อนมันร้อนจนแบบรับไม่ได้อะโดนแล้วมันเนี่ยรู้สึกว่ามันจะร้อนจี๊ดขึ้นมาแสดงว่าจริงเข็มความร้อนอาจจะขึ้นขนาดนั้นจริงถ้ามันแตะเครื่องแล้วไม่ได้ร้อนก็เกความร้อนเสียใช่ครับแล้วมันร้อนจากสาเหตุอะไรได้บ้างร้อนจากสาเหตุหนึ่งถ้าแดดมีหม้อพักสำรองครับเราจะเห็นเลยว่าน้ำดันออกไปที่หม้อพักสำรองไอ้ตรงนั้นฝาปิดหม้อน้ำสปริงเริ่มล้าฝาหม้อน้ำไม่ดีใช่ทำให้น้ำเดนออกไปที่หม้อพักดันทิ้งหมดใช่ทำให้มีอากาศในช่องของหม้อน้ำมอเตอร์ไซค์เราก็เกิดมีความร้อนฟองขึ้นมาครับสองมีจุดรั่วซึมวาล์วน้ำก็มีส่วนแต่ส่วนใหญ่รถขนาดนี้วาล์วน้ำผมว่าออกหมดแล้วรถซิ่งออกมาแล้วใช่ครับแล้วก็มีการรั่วซึมตามแกนปั๊มรูปั๊มโอริงฝาสูบตรงนั้นมีส่วนหมดครับครับก็ประมาณนี้แล้วกันใช่มามีสายเข้ามารับสายคุณจอนครับฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่เอกพี่บอมครับครับผมครับอยากจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องท่อฮะใช้ตอนนี้เปลี่ยนมาใช้ R15แล้วอยากจะไปผ่าท่อครับครับเห็นมีน้องเขาใช้ M/Slash ครับแล้วเขาไปผ่ามาแล้วก็เหมือนกับว่าผ่าระยะใหญ่แก้วแล้วตอนนี้คือใช้มาระยะหนึ่งใหญ่แก้วมันอาจจะเริ่มไหม้หรือเปล่าเนี่ยฮะ คือเสียงมันลั่นขึ้นแล้วมันแตกแล้วก็มีอีกคนนึงเขาผ่าแบบผ่าครึ่งแคทนะฮะครับก็คือเสียงมันออกมาเพราะแต่ว่ารถมันไม่ค่อยวิ่งเท่าไหร่ก็เลยอยากจะสอบถามดูว่าถ้าผมจะทำเนี่ยอยากจะได้สูตรมั่งอะฮะแล้วทำที่ไหนได้ R15แม่ที่บอกว่าใส่ใหญ่แก้วนี่คือผ่าเอาไส้ออกหมดเอาแคทออกหมดเอาแคทออกแล้วก็ยัดใหญ่แก้วเข้าไปแล้วมันใช้งานได้ระยะหนึ่งนะใหญ่แก้วหนึ่งเพราะใหญ่แก้วบ้านเราไม่ค่อยทนความร้อนอยู่ที่ใหญ่แก้วที่ใส่ด้วยนะใช่ครับมันมีหลายเกรดเราไปซื้อราคาต่างด้วยนะถ้าใหญ่แก้วอย่างดีเนี่ยที่เขาใส่ท่อจริงทนความร้อนได้สูงเนี่ยมันก็จะอยู่ได้นานใช่ครับพอเป็นใหญ่แก้วที่เกรดไม่ถึงเนี่ยแบบใหญ่แก้วถูกๆอ่ะเหลืองๆที่ใส่หรือว่ายัดตู้ลำโพงอ่ะบางทีก็มาใช้กันมันก็ไหม้ได้ไหม้ครับแป๊บเดียวเองขี่นี่รู้เลยแล้วลากไปยาวๆนี่มีแบบประกายเป็นไฟออกเลยไฟออกท่อไม่ได้แรงนะใหญ่แก้วไหม้แต่ที่ว่าจะผ่าดีๆเนี่ยผมไม่มั่นใจครับกับ R15 เราต้องค่อยๆหาถ้าเราเสิร์ชดูนะใช่ในขับ R15 ผมว่าน่าจะมีแนะนำได้ใช่พี่เพราะว่าท่อ R15 ตัวรถ R15 ผมไม่ค่อยได้สัมผัสก็เลยไม่ค่อยรู้เพราะท่อที่ผมทำอยู่เนี่ยณตอนนี้ผมทำแต่เน้นไปทางออโตเมติกอันนี้ต้องขอโทษจริงๆพี่ทำท่อเดี๋ยวไว้เบรกหน้าเดี๋ยวขนุนมาเดี๋ยวขนุนมาเพราะพี่ขนุนเขาอยู่พักพวกมีอยู่ใน R15 ถ้าเขาเหมือนกับว่าถ้าเขาพอรู้อยากจะให้ตอบภายในเบรกหน้าเบรกหน้าเลยขนุนมาอย่างนี้เดี๋ยวฝากเรื่องนี้ไว้ก่อนแล้วกันครับครับแล้วเดี๋ยวรอเบรกถัดไปแล้วก็พี่เอกกับพี่บอมก็ช่วยจัดงานให้ผมหน่อยแล้วกันเดี๋ยวให้ขนุนมาตอบเลยเนี่ยเบรกหน้าขนุนมาแล้วตอนนี้ครับผมครับโอเคนะครับโอเคครับผมครับครับขอบคุณครับพี่ให้แฮปเพื่อให้การเสียเวลาเดี๋ยวให้ขนุนมาช่วงนี้พักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับ